สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง7ร่วมกับบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดและคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลเสนอรายการพบหมอสิริราชสวัสดีครับในช่วงฤดูฝนหรือฤดูหนาวจะมีผู้ป่วยด้วยโรคจมูกอักเสบไซนัสอักเสบหลอดลมอักเสบหรือต่อมทอนซิลอักเสบเพิ่มมากขึ้นสาเหตุเกิดจากการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจชนิดเฉียบพลันจึงต้องเรียนรู้วิธีป้องกันและการปฏิบัติตนที่ถูกต้องเหมาะสมครับโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจชนิดเฉียบพลันส่วนใหญ่เกิดจากเชื้อไวรัสซึ่งผู้ป่วยมักจะหายได้เองภายใน 7-10 วันโดยไม่ต้องรับประทานยาแก้อักเสบถ้าผู้ป่วยปฏิบัติตนอย่างถูกต้องและเหมาะสมครับเช่นถ้าผู้ป่วยมีอาการคัดจมูกน้ำมูกไหลควรหลีกเลี่ยงอากาศเย็นโดยเฉพาะแอร์การดื่มน้ำเย็นหรืออาบน้ำเย็นเนื่องจากอากาศที่เย็นสามารถทำให้ร่างกายอ่อนแอมีภูมิต้านทานต่อการติดเชื้อลดลงและยังสามารถกระตุ้นเยื่อบุจมูกทำให้เยื่อบุจมูกอักเสบมากขึ้นส่งผลให้มีอาการคัดจมูกคันจามหรือน้ำมูกไหลมากขึ้นได้และยังกระตุ้นหลอดลมทำให้หลอดลมหดตัวมีอาการไอและมีเสมหะได้ถ้าผู้ป่วยมีอาการไอควรปิดปากและจมูกเวลาไอหรือจามด้วยผ้าเช็ดหน้าและควรดื่มน้ำอุ่นบ่อยๆเนื่องจากน้ำเป็นยาละลายน้ำมูกหรือเสมหะที่ข้นเหนียวได้ดีที่สุดและถ้ามีอาการเจ็บคอหรือระคายคอควรรับประทานอาหารอ่อนๆเช่นโจ๊กหรือข้าวต้มที่ไม่ร้อนจนเกินไปหลีกเลี่ยงอาหารที่ปรุงด้วยการผัดหรือทอดควรทำความสะอาดคอบ่อยๆโดยเฉพาะหลังรับประทานอาหารด้วยการแปรงฟันหรือกลั้วคอด้วยน้ำเกลืออุ่นๆหรือน้ำเปล่าหลังอาหารทุกมื้อเพราะแบคทีเรียที่เกิดจากเศษอาหารตกค้างในช่องปากและลำคออาจทำให้คออักเสบมากขึ้นได้ครับผู้ป่วยควรหาสาเหตุที่ทำให้มีการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจเช่นเครียดนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอหรือสัมผัสอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเมื่อทราบสาเหตุแล้วก็ควรหลีกเลี่ยงเพื่อป้องกันไม่ให้มีการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจซ้ำอีกครับวิธีป้องกันอย่างหนึ่งคือการดูแลสุขภาพให้สมบูรณ์แข็งแรงอยู่ในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวกออกกำลังกายซึ่งนอกจากจะทำให้อาการต่างๆดีขึ้นเร็วแล้วยังสามารถป้องกันการติดเชื้อนั้นไม่ให้แพร่กระจายไปยังผู้อื่นอีกด้วยครับหากมีอาการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจเกินกว่า10วันอาจเกิดการติดเชื้อแบคทีเรียเช่น Streptococcus pneumoniae ในกรณีนี้แพทย์จะสั่งยาแก้อักเสบชนิดรับประทานให้กับผู้ป่วยครับสนับสนุนโดยบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัด